ดีครับผมป๊อกธเนศวงศ์ทองครับผมดร.อาร์ม ประชัยบุญขวัญครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนบริการทดสอบหลอดไฟคุณภาพดีมีมาตรฐานนี่อาร์มเพื่อนพี่ที่เขาทำบริษัทหลอดไฟ LED เขาฝากมาถามว่าหลอดไฟที่ให้ไปลองใช้เป็นไงเวิร์กไหมผมจะบอกเรื่องนี้กับพี่พอดีเลยครับเรื่องหลอดไฟเนี่ยทำไมเวิร์กเหรอถ้าเวิร์กสั่งกับพี่ได้เลยนะสั่งอะไรกันล่ะครับหลอดไฟเพื่อนพี่ทำนาฬิกาบ้านผมพังไปตั้ง3เดือนแล้วเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงแล้วเกี่ยวอะไรกันน่ะเกี่ยวสิครับผมจะบอกว่าหลอดไฟ LED เนี่ยสามารถสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ใกล้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวว่าแต่อาร์มแน่ใจได้ยังไงว่ามันมาจากหลอดไฟ LED ของเพื่อนพี่ไม่ใช่นาฬิกาอาร์มเสียอยู่แล้วหรอว่าแล้วเชียวเอาอย่างนี้ครับเพื่อความมั่นใจว่าหลอดไฟของเพื่อนพี่ได้มาตรฐานจริงๆเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนพี่นะครับนำหลอดไฟไปทดสอบที่นี่ได้เลยครับศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ PTEC สวทช.ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ส่องสว่างเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานที่ควบคุมไม่ให้อุปกรณ์ส่องสว่างส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แรงเกินไป PTEC ให้บริการทดสอบเพื่อตรวจรับรองขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุโดยทดสอบสัญญาณรบกวนวิทยุที่แผ่ทางอากาศได้แก่สัญญาณรบกวนสนามแม่เหล็กสัญญาณรบกวนสนามไฟฟ้าวิธีการทดสอบแบบ Cropping Decropping Network CDN และการทดสอบสัญญาณรบกวนวิทยุที่นำตามสายอุปกรณ์ส่องสว่างที่ผ่านการทดสอบจาก PTEC จะได้รับการยืนยันว่าถูกต้องตามมาตรฐานมอก1955/2551เพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆค่ะว้าวว้าวว้าวดังนั้นผู้บริโภคควรเลือกซื้ออุปกรณ์ส่องสว่างที่มีตราสัญลักษณ์มอก.ทุกครั้งนะคะดีเลยครับจะได้รู้ว่าหลอดไฟที่ผลิตได้มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานไหมใช่เลยครับแล้วลูกค้าก็จะมีความมั่นใจในการเลือกซื้อด้วยครับนี่พี่นึกว่ามีแต่โทรศัพท์หรือว่าทีวีที่มีสัญญาณรบกวนนะเนี่ยครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าหลอดไฟแบบ LED สมัยใหม่เนี่ยสามารถสร้างสัญญาณรบกวนแผ่ออกมาได้มากกว่าพวกหลอดที่ใช้บัลลัสต์ดั้งเดิมครับอ้าวแล้วแบบนี้จะดีเหรอครับอาร์มมันก็เป็นแค่ข้อจำกัดข้อนึงถ้าเกิดว่าผู้ผลิตเนี่ยควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ก็ไม่มีปัญหาเลยครับอย่าลืมว่าหลอด LED ทั้งประหยัดไฟทนทานแล้วก็ใช้งานได้มากกว่าเดิมครับนี่เห็นว่าหลอด LED นี่ปราศจากสารประหลอดนะครับแล้วก็สารกลุ่มพวกฮาโลเจนที่เป็นพิษด้วย wow. ถูกต้องเลยครับอย่างนั้นพี่ต้องรีบไปบอกเพื่อนพี่ให้เอาหลอดไฟมาทดสอบที่ PTEC แล้วล่ะครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือที่ Facebook Nasdaq สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.